ทำภารกิจของภัยของบ้านบางท่านก็ตื่นมาตั้งแต่ 3-4 บางท่านก็กำลังตื่นมานี่ก็มีบางท่านก็อยู่ในที่นอนอยู่ก็มีอุณหภูมิเจ้านี้22องศาก็รู้สึกว่าอุ่นมาแต่ว่านี่กับมักยะ21 22มาเจ้าอุณหภูมิจะก้อยๆลดลงศรัทธาญาติโยมตั้งแต่นี้ไปก็ลดลงไปกำน้อยกำน้อยเพราะว่าเดือน3เข้าเดือน4พุ่นก็จะหนาวหนาวเต็มที่เนาะจะหนาวเต็มที่ก็เดือน4แล้วก็4จะฮ้อนเวในปีนี้แต่ก่อนเขาจังว่าเดือน4หนาวหน้าเดือน5หนาวตีนเฮามือบ่เดี๋ยวเดือน5บ่หนาวจะหนาวก็เนี่ยไปปลายเดือน3กลางกลางเดือน4ถ้าเข้าเดือน5ไปนี่โอ้เริ่มแรงอากาศนี่นะศรัทธาญาติโยมเริ่มแรงใบไม้ใบหญ้าแห้งใบไม้ก็หล่นร่วงไปเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งถ้าก่อนนี้เดือน4เดือน5ก็เขาจังหันไฟไม้แพะเนาะไฟไหม้ป่าเป็นเส้นแหมสักประมาณเดือนนี้หมอกควันมาแล้วเนี่ยภาวะหมอกควันจะมาแล้วเดือน4เดือน5นี่มาแล้วภาวะหมอกควันเอาก็ไปตามธรรมชาติตื่นมาก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับสถานีวิทยุแต่ละที่แต่ละแห่งทุกคลื่นที่เปิ่นได้รับสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทั้งบ้านบ่ว่าไกลว่าใกล้อยู่ที่ไหนทั้งใดก็รับฟังกันได้สถานีวิทยุที่เปิ่นรับอยู่เจียงไฮเวียงป่าเป่ากาฉันปะตองแม่วางแม่แจ่มวัดจันเมืองน่านกาอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้สำหรับเจ้านี้จะนำเสนอหัวข้อธรรมะชื่อว่าสมานัตตาสมานัตตานี่แปลว่าความวางตัวคือเหมาะสมวางตัวเหมาะสมก็คือความเสมอต้นเสมอปลายสมานัตตานี่นะที่ว่าวางตัวเหมาะสมนั้นอู้สั้นๆก็คือทำตัวให้สมกับที่ตัวเก่าเป็นวันไหนว่างๆเขาก็ลองเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งกับดินสอหรือว่าปากกาก็ได้แล้วก็ลองนึกสำรวจตรวจตัวเองว่าเวลานี้เขาเป็นอันยังพ่องนึกได้ก็เขียนใส่กระดาษยกตัวอย่างเขาเป็นลูกของคนนั่นเป็นลูกของคนนี้ป่อนั่นแม่นี้นายนั่นนางนี้อันนี้นิฐานะเขาเป็นลูกเขาเป็นป่อเป็นแม่ของเด็กน้อยละอ่อนคนนั่นคนนี้อันนี้เขามีฐานะที่เขาเป็นป่อเป็นแม่เฮาเป็นน้องคนนั้นเฮาเป็นอ้ายคนนี้เป็นปี่คนนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์คนนั้นเป็นครูของคนนั้นนึกไปเขียนไปเวลานี้เฮาเป็นอะหยังมันมีหลายอย่างบางทีก็แทบจะจำบ่หมดเป็นลูกก้าของบริษัทนั้นเป็นลูกก้าของธนาคารนี่เป็นลูกนี่เป็นเจ้านี่เป็นอะหยังไปสารพัดสารเพแต่ถ้า
หากความเจริญก้าวหน้าก็ต้องพยายามกึดอันนี้แหละแบบฝึกหัดความเจริญก้าวหน้าเป็นแบบที่ง่ายแต่ก็ได้ผลแน่นอนนอกจากที่ว่ามาแล้วเขาก็ยังเป็นอันยังแถมนักเป็นลุงเป็นป้าเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นสามีภรรยาเป็นผู้ได้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างกึดเอาไปก็แล้วกันญาติโยมเพียงแต่หูตัวว่าขณะนี้เขาเป็นอันยังเต้าอี้ก็เป็นการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นมาหน่อยคนที่กึดจะเนี่ยอันยังเสียๆก็เริ่มเสียกันทัดเนี่ยคือเริ่มต้นด้วยความบ่ฮู้จริงตัวเก่าว่าตัวเก่าเป็นอันยังหรือว่าฮู้ถูกฮู้ผิดฮู้บ่ตรงกับความเป็นจริงตัวเป็นเพียงอย่างอี้แต่เข้าใจว่าเป็นเพียงอย่างอันหรือว่าเป็นอย่างนี้กึดว่าเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเป็นลูกจ้างเปิ่นมาเมินเข้าเผอตัวเกิดว่าตัวเองเป็นลูกเปิ่นแท้ๆขับรถให้เจ้านายมันเข้าก็ลืมตัวเองเกิดว่าเป็นผู้มีอำนาจปอกับเจ้านายนะบางทีก็คนที่ตกอยู่ในความมืดถ้ามืดขนาดพอบหันคนอื่นก็นับว่ามืดมัวแต่ถ้าลองได้พอตัวเก่าบหันแถมซ้ำไปใหญ่มืดมิดเป็นที่สุดของความมืดที่ว่านี้มืดดังนอกเรื่องของความมืดดังในก็คือในใจมืดก็เหมือนเดียวกันถ้ามืดดังนอกนี่ก็คือเปิดไฟกันยังหันอยู่แต่ถ้ามืดดังในมืดในใจอันนี้เปิ้นฮ้องว่าคนโง่ขนาดที่บ่ฮู้ว่าไผเป็นไผก็ยังบ่ฮู้ประสีประสาอันนี้เพราะมันเป็นเรื่องของคนเนาะแต่ถ้าคนที่บ่ฮู้จนบ่ฮู้ว่าตัวเองเป็นไผก็นับว่าเป็นยอดของคนที่บ่ฮู้ที่สุดวิธีพอความมืดกับวิธีพอความโง่ก็คล้ายกันคือต้องพอตัวเองเป็นหลักถ้าไผฮู้ตัวว่ามีอาการเคลิบเคลิ้มลืมตัวบ่ล่ำที่จะฮู้ว่าตัวเองเป็นอันยังกันแน่อย่างที่ว่ามาแล้วก็จะไปนอนใจเป็นอันขาดต้องขัดใจเห่งแก้ไขอย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองเป็นอันยังเฮียก่อนเพียงแต่รู้ว่าตัวเองเป็นอันยังตัวอีก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในใจข้อที่เปิ่นบอกว่าอัตตัญญุตาความรู้จักตัวเก่าอัตตัญญุตานี่เป็นหัวข้อธรรมข้อหนึ่งในสัพพุริสธรรม7ข้อคนที่เป็นสัตบุรุษเป็นคนดีมีหลักสัพพุริสธรรมอย่างนี้คนดีรู้จักตัวเองในขั้นต่อไปก็เพิ่มลักษณะสำคัญขึ้นมาแถมข้อหนึ่งจันหนึ่งก็คือสมานัตตาตามหัวข้อที่ยกขึ้นมาอันนี้ก็วิธีทำก็บัญญัติคือพยายามวางตัวให้เหมาะสมกับตัวเองเป็นตอนในฐานะที่เฮาเป็นลูกก็วางตัวเหมาะสมความเป็นลูกในฐานะที่เฮาเป็นพ่อเป็นแม่ก็วางตัวให้เหมาะสมกับความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์เป็นตุเจ้าเป็นศรัทธาเป็นข้าราชการเป็นประชาชนเป็นลูกจ้างนายจ้างเป็นอันยังก็วางตัวให้เหมาะสมที่จะเป็นถึงจะใจได้แล้วก็เป็นอัน
ว่าจะต้องปลูกฝังลักษณะไว้ก็คือสมานัตตาบางท่านอาจสงสัยว่าคนที่ประพฤติบ่ดีอยู่แล้วท่านยังจะวางตัวเฮือกสมกับที่ตัวเองเป็นอยู่แถมก็ไปกันใหญ่ก็ยังคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นเสือไอ้เสือถ้าจะวางตัวเฮือกสมก็เป็นโจรเป็นเสือก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำการขโมยจี้ปล้นฆ่าหื้นนักเข้าไปแถมกะถ้าอย่างอันจะเป็นการตั้งอยู่ในธรรมะข้อที่สมานัตตาก็ตอว่าบ่ใช่บ่ได้อย่างอันบ่ได้ถ้ายิ่งทำการจี้ปล้นฆ่านักเท่าใดก็ยิ่งห่างธรรมะข้อนี้ยิ่งทำผิดสมานัตตาก็ยิ่งจะดับไปเสี่ยงไปเพราะอะหยังเพราะว่าการกระทำนั้นบ่เหมาะสมกับที่เขาเป็นคืออย่างนี้คนเฮาผู้คนนี่มีความเป็นที่เป็นลักอยู่อย่างหนึ่งที่จะลบล้างเสียบ่ได้คือความเป็นคนอันนี้เป็นที่รับรองไว้ความเป็นคนนี้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายความเป็นคนนี่ก็มีอยู่ในตัวเฮาผู้คนถึงวันนี้ความเป็นลูกเป็นป่อความเป็นสามีภรรยาตลอดจนถึงความเป็นเจ้านายไผจะเป็นอะหยังกี่ร้อยกี่ปันก็ตามแต่ตั้งอยู่บนความเป็นคนทั้งนั้นเพราะเป็นคนถึงจะได้เป็นสิ่งหมู่นั้นถ้าไปเป็นเป็ดเป็นไข่เป็นหมูเป็นแมวก็เป็นสิ่งหมู่นั้นที่ว่ามาบ่ได้ฉะนั้นก็ให้วางตัวให้เหมาะสมกับที่ตัวเก่าเป็นข้อแรกที่สุดคือต้องวางตัวให้เหมาะสมกับสิ่งที่ตัวเอาตัวเก่าเป็นเฮียก่อนทีนี้คนที่ประพฤติบ่ดีเป็นการวางตัวผิดมาแล้วคือวางตัวบ่เหมาะสมกับที่ตัวเองเป็นคนแต่เกิดไปเปาะกับเสือเจ้าบ้านก็เลยห้องว่าคนให้ไอ้เสือนั่นเสือนี้ก็เป็นที่ประจานตัวแล้วว่าคนคนนั้นตัวเป็นคนแต่วางตัวผิดจนเปิ้นตั้งสมญานามไปเป็นคนให้เป็นคนบ่ดีฉะนั้นถึงแม้ว่าคนที่โดนประนามว่าเป็นคนให้คนบ่ดีเป็นเสือจะเพิ่มความโหดความห้ายขึ้นมาแถมเท่าใดก็ยิ่งเป็นการเสียสมานัตตานักขึ้นไปคือยิ่งทำก็ยิ่งบ่เหมาะสมอู้ถึงเรื่องสมานัตตาก็ยากญาติโยมบางขั้นบางท่านบางคนก็ฟังแล้วก็บ่เข้าใจทีนี้เฮามาอู้ถึงเรื่องถ้าว่าสมานัตตานี่ก็ลองมาเพิ่มเรื่องของธรรมะที่อยู่ในระบบเดียวกันธรรมะที่อยู่ในระบบเดียวกันก็คือเรื่องของสมภาพสมภาพนี่มีความหมายอย่างไรโดยมากหมู่บรรดาหนุ่มๆสาวๆเพิ่นก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าสมภาพไขว้เขวก็คือเข้าใจว่าสมภาพนี่เป็นของใหม่คนไทยเฮากำลังจะได้สมภาพมาเมื่อการเปลี่ยนแปลงบักกี้ปีมานี้แล้วก็มีอยู่แห่มบ่น้อยเหมือนกันที่เข้าใจว่าเฮาเอาแบบสมภาพมาจากฝรั่งเดิมแต่ๆคนไทยเฮาบ่มีแล้วก็เลยตีความหมายของคำว่าสมภาพว่าตีเสมอหมายความว่าคนเฮาคู่คนนี่เสมอกันมีความเสมอภาคคือสมภาพกับอันเดียวกัน
บ่มีผู้ใหญ่บ่มีผู้น้อยนะตั้งแต่พันลงถึงปณอธิการบดีถ้าไผเมาก้มๆหมอบๆก็ฮ้องว่าเป็นคนที่บ่ทันสมัยบ่ก้องเกิดความเข้าใจอย่างนี้นักเข้านักเข้าเหตุการณ์ก็เป็นที่บ่น่าพอบางทีถึงกับดูบ่ได้เป็นต้นว่าผู้น้อยขาดสัมมาคารวะในผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วางตัวบ่เหมาะสมกับสิ่งที่ผู้น้อยจะเคารพนับถือนะบางทีก็ลูกวัดก็งัดข้อกับตุหลวงครูบาอาจารย์ถูกลูกศิษย์ไล่ออกจากโรงเรียนเดินขบวนขับไล่ผู้รักผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบก็โดนดึงเข้ามาเอามาโขกมาซับบ่าเสียหายเรื่องมูลนี้บ่ใช่ความผิดของไผแต่เป็นความผิดของความบ่ฮู้ถ้าฮู้เห็นแล้วก็คงบ่ทำความจริงคำว่าสมภาพปัจจัยของใหม่พระพุทธเจ้าเปิ่นสั่งสอนมา 2,500 กว่าปีแล้วจะว่าใหม่ได้อย่างใดตัวเฮานี่ก็เกิดมาใหม่แล้วก็ไปเอาของเก่ามาใช้ผิดผิดถูกถูกเนาะในบรรดาต้นตระกูลไทยของเฮาเปิ่นก็ปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัดตั้งแต่สมัยโบราณเมืองไทยของเฮาแผ่นดินเฮาที่อาศัยกันอยู่ถึงวันนี้ก็เป็นพยานแห่งคำว่าสมภาพคำว่าสมภาพกับสมานัตตาก็ระนาบเดียวกันสมภาพคนที่เปิ่นแสดงลิเกนี่แสดงละครแสดงได้ดีมีชื่อเสียงถึงกับมีคนลู่จองคิวซื้อไปพอซื้อตั๋วเข้าไปพอซื้อบัตรซื้ออย่างเข้าไปก็เพราะว่าตั๋วแสดงแต่ละตั๋วเปิ้นแสดงท่าทางสมกับหน้าที่ที่ผู้กำกับเปิ้นมอบให้ไผเป็นตัวพระไผเป็นตัวนางไผเป็นตัวโจกเนี่ยก็แสดงออกมาเหมาะสมกับที่ตัวเก่าได้รับบทบาทอย่างนี้ถึงจะฮ้องว่าแสดงจ้างแล้วก็หน้าพอหน้าดูนะถึงละครนอกโรงคือที่เฮาเป็นกันอยู่ถึงวันนี้ก็เหมือนกันต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่ตัวเก่าเป็นถึงจะใช้ได้การวางตัวนั้นจะต้องบ่ฮู้สูงล่ำไปคือแสดงอาการเย่อหยิ่งจ้องห้องดูหมิ่นคนอื่นพอคนอื่นตามต้อยไปเหี่ยมดจะไปคบหาบ่ได้โบราณเปิ้นกล่าวว่าไม้สูงเกินก็จะโก้นเพราะลมบนคนสูงกว่าคนจะอดทนอยู่บ่ได้วางตัวสูงเกินไปก็บ่มีไผอยากจะคบหาบ่มีไผใครสนับสนุนถ้าไปวางตัวต่ำเกินไปเป็นอย่างหญ้ากลางสนามก็โดนหมาโดนแมวอุจจาระปัสสาวะเข้าใส่ใจบ่ได้เหมือนกันนะอย่างคนบางคนชอบปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามยะถากรรมบ่เอาระเบียบวินัยหยังสมาเลเทเมาชาวบ้านชาวจองเปิ่นมีวัดมีวาบ่ได้ไปประพฤติปฏิบัติอันหยังวัฒนธรรมอันหยังก็บ่ได้ใส่ใจบ่ฮับฮู้ทำตัวเองว่าเป็นคนโป่งตกเนี่ยใครจะดูถูกดูแค้นยังได้ก็จ้างจะเอาสตางค์เขามาซื้อข้าวกินเว้ย คืออย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีก็คนรังเกียจ
ไผเกิดที่จะสนับสนุนบ่มีตกลงว่าตึงคนสูงล่ำไปตึงคนต่ำเกินไปก็เสียตึงกู้ทีนี้จะขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายนึกถึงข้อความเอามาพิจารณาเรื่องสมานัตตานี้นะสมานัตตาก็พิจารณาให้คนอื่นหันว่าเฮามีฐานะอย่างใดเฮามีความสามารถอย่างใดจะได้มีหน้ามีตาเพราะการกระทําของตัวเองเปิ้นเปรียบว่ากองที่ดังคนเดียวก็คือกองที่เฮาตีน่ะจะเป็นกองวัดกองว่ากองลิเกกองดนตรีกองฟ้อนกองลําเฮาเอามันแขวนไว้ธรรมดากองดีถ้าบ่มีไผตีมันก็อยู่ของมันดังคนเดียวบ่ได้ทีนี้ถ้ากองแกนใดบ่มีไผไปตีวันดีคืนดีมันดังขึ้นนะตุ่มตุ่มตุ่มเพิ่นว่ากองผีกองจันไรเอาไว้ในบ้านในเมืองบ่ได้ก็จะทำให้บ้านเมืองนั้นทุกข์ยากเดือดร้อนกองอย่างนี้ต้องเอาไปผ่าแปลงรัวเฮียเอาไปเผาแล้วก็กวดขี้เต่านั่นลอยน้ำไปแม้แต่ดินตัดที่เผาก็ยังขุดกว้างสองศอกยาวสองศอกโกบเอาขี้ดินหมู่นั่นลอยน้ำไปก็มีแล้วก็ซัดด้วยน้ำมนต์สวดธรณีสารคือหายเสนียดจันไรไปเลยอันนี้คือเรื่องของกองตีดังคนเดียวมันบ่ดีแต่อย่างอีทีนี้กองแกนใดมีคนตีแล้วตีเท่าใดก็บ่ดังอันนี้ก็กองบ่ดีเหมือนกันกองผีกองจันไรตียังใดก็บ่ดังก็เอาไปทำพิธีปัดเสนียดจันไรกองดีบ่มีไผตีมันก็ต้องนิ่งไว้มีแต่รักษาสมรรถภาพไว้ในตัวคือพร้อมที่จะดังขึ้นทันทีถึงเวลาคราวโดนตีบ่กองได้ค้อนได้ไอ้อย่างคนมาตีก็ส่งเสียงขึ้นตุ่มตุ่มตุ่มคนดีก็เหมือนกองดีต้องสั่งสมความดีไว้ในตัวแต่ถ้ายังบ่มีไผยกฮื้อก็เฉยไว้ก่อนจะไปยกตัวกำเดียวก็จะกลายเป็นกองจันไรเมื่อถึงคราวที่เปิ้นยกก็ทำตัวฮื้อสมกับที่เปิ้นยกหมายความว่าเมื่อมีคนตีแล้วเฮาก็ดังฮื้อสมกับที่เขาตียังเขาแต่งตั้งฮื้อเป็นนั่นเป็นนี่เปิ้นมอบหมายหน้าที่นั่นหน้าที่นี่เป็นป้อนหลวงเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นทหารตำรวจเป็นผู้แทนเป็นสส.เป็นสจ.จนเป็นถึงแผ่วรัฐมนตรีรัฐมนโทอันนี้ก็ฮ้องว่าถูกตีแล้วเนี่ยบ่อยากดังมันก็จะต้องดังบ้านเมืองเฮาตียุ่งกันถึงวันนี้เพราะเรื่องของคนนั่นคนที่ดังคนเดียวอันเนี้ยก็คือว่าตัวบ่ใหญ่แต่ทําตัวใหญ่ตัวบ่มีอํานาจแสดงตัวมีอํานาจอย่างภาษาสมัยเปิ้นฮ้องว่าเบ่งเนี่ยคนเบ่งนะเป็นอย่างใดก็เป็นคนประเภทดังคนเดียวยุ่งบ่ยุ่งก็พิจารณาเอาญาติโยมบางทีก็ขึ้นไปดังคนเดียวบนรถเมล์เอ๊ะอะวุ่นวายนอนรุ่นใหม่เปิ้นฮ้องว่ามนุษย์ป่าอีวะมันจังได๋มนุษย์ป่าบางที
ด่าคนนั้นว่าคนนี้บ่มีเหตุบ่มีผลดังในโรงหนังดังในวัดในวาในศอกในซอยในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอทุกแห่งนะถ้ามีคนดังคนเดียวก็ยุ่งกันบางทีดังเองศรัทธาญาติโยมไปเจอกันอันนั้นต่างคนต่างดังคนเดียวก็ไปปะกันที่ห้องยาก็จะเป็นจะต้องไปรักษานะเอามาว่าในเรื่องของสมานัตตะตะเลิดเปิดเปิงไปถึงเรื่องกองก็สมานัตตะนั่นคือการวางตัววิธีวางตัวนั่นคือเอาอย่างกองดีอย่าถืออย่างกองที่บ่ดีรวมความแล้วคนที่หวังความเจริญก้าวหน้าก็จะต้องวางลักษณะตัวเองบุคลิกภาพกำอูกำจ๋าวางตัวเป็นสมานัตตาวางตัวให้สมกับที่ตัวเก่าเป็นแล้วก็วางตัวให้เหมาะสมกับที่ตัวเก่าเป็นนั่นจะลืมเสียบ่ได้ก็คือทุกคนจะต้องวางตัวให้เหมาะสมกับความเป็นคนความเป็นมนุษย์นะเอาพอเวลาแล้วก็พอดีเนาะศรัทธาญาติโยมญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้วันที่เช้าวันนี้วันที่เช้าเหลือเวลาแถม6วันก็เห็นติดนะไอ้เจ้าเนาะเห็นประมาณ1อาทิตย์วันที่26นี่เนาะเดือนพฤศจิกายนนี่ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายไปร่วมงานยกยอดชัดเจดีย์ที่วัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้ก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายไปร่วมกันในวันที่26ปุ่นวันที่26นี่เป็นวันพฤหัสบดีกี่ค่ำนะวันที่23นี่8ค่ำ23 9 10 11พอดี11ค่ำพอดีเป็นวันพฤหัสบดีที่26 11ค่ำก็พิธีเปิ้นก็จะมีตั้งแต่เมื่อเจ้าไปศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อเจ้าก็ตั้งแต่เวลา8โมงวันที่26นั่นถึงเวลาเที่ยงคืนใครจะไปผูกผ้าแพไปปิดทองยอดชัดก็8โมงไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่26 11โมงก็ถวายพัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณรเที่ยงไป11โมงครึ่งเที่ยงก็ศรัทธาญาติโยมก็รับประทานอาหารกินข้าวน้ำข้าวตอนเรียบร้อยแล้วก็เวลาสักบ่ายโมงกึ่งอีกก็จะเริ่มตั้งขบวนแห่ยอดชัดแล้วก็ช่วง8โมงถึงเที่ยงกึ่งนั่นก็ช่วงที่ญาติโยมเขาผูกผ้าแพปิดทองก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆจังฟ้อนกล้าอย่างกล้าเพิ่งก็จะไปฟ้อนไปอย่างเนาะสมโพธิในช่วงเมื่อไงฮะน่ะเพราะว่าคราวที่แล้วนี่โอ้ไม่ได้แสดงเต็มที่
เพราะว่าเวลามันสั้นแล้วก็การแสดงมีนักก็เลยขยับไปเป็นเมื่อไงหมดเลยฟ้อนกันเมื่อไงแต่ช่วงที่แห่ยอดชัดนั่นก็มีบักกี้คณะประมาณ 2-3 คณะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ในเวลาบ่าย2โมงก็พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ก็นั้นก็เคลื่อนไปเวลาก็ดำเนินไปจนยกยอดชัดพิธีก็จะไปจบประมาณ4 โมงแหลง4 โมงแรงถึง6 โมงถึงทุ่มนี่ก็ศาลาก็จะเตนั่งร้านตั้งลุ่มก็จะเตรียมงานเนาะเตนั่งร้านเตรียมงานมีพิธีสวดมนต์ตันเจริญพุทธมนต์อบรมสมโภชองค์เจดีย์พระสงฆ์ก็เดินทางมาทุ่มกึ่งเต็ดนำเต็ดทำสวดเบิกจนหอดก่นเข้าติบปุ่นอ่ะไปจะไปนอนเฮ้อไปนอนวันที่26ถ้าไปนอน25นี่มีอย่างอ่ะมีกิจกรรมอย่างอ่ะเขาก็ไปตั้งแต่วันที่26เมื่อไงลวดมาตอนลวดมาแรงเนาะนอนคืน26ปิก27เมื่อไงกินข้าวมาเจ้าแล้วก็ปิกมาเจ้านะกินข้าวติบฮะเปิ้นโกนข้าวติบเนาะข้าวหลามข้าวทิบข้าวนึกงาข้าวต้มกินอันยังก็รับประทานอาหารเจ้าแล้วก็แยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพก็ขอเชิญชวนเน้อศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็หลายท่านก็รวมตัวกันเก็บรถเก็บหยังจวนคนรถคนนะเก็บกันคำนวณเวลาดีๆถ้าไก่นี่ก็ออกสัก6 โมงไก่หน่อยก็โดยสเก็ตเนี่ยมื้อนี้ก็ออก7 โมงสันกำแพงมื้อนี้ถ้าไก่หน่อยมกโดยรอก็จำตองนี่ก็ออก 5-6 โมงอีนะรถจะไปจ้าที่ถนนแปลงใหม่ดอยนางแก้วนี่แล้วช่วงนี้นี่โอ้รถหนักแต่เนอะเพราะว่าเป็นหยุดก็หยุด4 วันนี่หยุดตั้งแต่ตะวามาแล้ว19 21 22ทะเบียนรถที่มาทางบ้านเฮาก็ยาวเหยียดชลบุรีระยองจันทบุรีกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาอยู่ว่ารถที่มาทางบ้านเฮาหมู่เฮาก็ลงไปทางลุ่มบุญแฮมได้แลกกันหมู่ตั้งเหนือเขาก็ไปทะเลวะหมู่ตั้งทะเลขึ้นมาดอยวะเปลี่ยนกันเปิ่นใครมาสัมผัสอากาศหนาวตั้งบ้านเฮาเจียงไฮ้ก้าเจียงใหม่ก้าอย่าคึกคืนเนอโอ้นักท่องเที่ยว19 21 22ยุดยาวเนาะก็อนุโมทนาบุญด้วยที่ญาติโยมเขาจะตั้งใจไปในวันที่26เอาแล้วต่อไปนี่ก็ไผจะอู้จะจาอันยังเนาะจะแจ้งผลการรับฟังก็ถามปัญหาก็โทรมาอู้มาจาก็ก่อนที่จะได้ฟังรายการต่อไปวันนี้วันศุกร์ก็เป็นหลวงป่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวันศุกร์เปิ่นก็จะได้ดำเนินรายการให้ญาติโยมได้ฟังกันเอาไผจะอู้จะจ๋าโทรศัพท์มาที่เบอร์099-8366-322เจริญปอนครับกล่าวว่าสาขาอาจารย์ป่อบุญธรรมครับผมสังคำฟันครับหนาวก็หนาวก็มันเดี๋ยวนี้เริ่มหนาวแต่บ่หนาวแต่มันหนาวแต่เอาก็เย็นไปเย็นไปอ่ะนะ
ครับครับท่านมีลมฝนก่อนหนาวเนาะมันผูกวันฮือไปก็จะเย็นไปเย็นไปนี่พอถึงวันที่11นี่ให้หนาวใส่กระโปรงมาแล้วเนาะหนาวอ่ะหนาวอ่ะโหติดแล้วก็ใจย่อยซะกำเนาะปะพงกำแล้วครับปีนี้ก็มาแถมเนาะปอครับมาก่ะไปก่ะโมทนาลดเวลาหมดแล้วเหรออ๋อโมทนาเนาะกับอันแม่พรน่ะก็เตรียมตู่แล้วหมดแล้วโอ้ดีก็ดีก็โมทนาครับก็ไว้จ้าครับสาธุสาธุติดดังต่มต่มนี่มันจะหยาญาติโยมตัวอันมิกนี่มันบ่ค่อยดีต้องใจระบบสัมผัสเจริญปอนกราบนมัสการครับผมอ้าวอาจารย์นิพนธ์กะครับผมฟังคลื่นยังนี่ธรรมดาครับท่านพระครูครับทางใต้เขาก็อยากมากินน้ำพริกเนอทางเลทางเหนือแล้วครับทางเหนือก็ไปกินอาหารทะเลอยากกินปลาหมึกอยากกินกุ้งอยากไปเที่ยวน้ำทะเลครับสลับกันใต้เขาอยากมาเที่ยวภูเขาอะไรเนี่ยครับแม่นสลับกันสลับกันครับฟังทุกวันครับครับเมื่อกี้ก็ฟังครูบายองตอนนี้ก็กฎหมายนี่ของมาที่ 89.5 เมกะเฮิรตซ์ 89.5 ครับผมครับนมัสการครับสาธุพระธาตุดอยสะเก็ดฟังที่ 89.5 บ้านทุ่งเรดิโอ0998366322อ้าวมีก็เข้ามาลูกกันแล้วกันนี่หึก็ว่านอนไปรับละกันไปเหี้ยจะโทรเถียกๆอ่ะโอ้สายมันจนกันท่านจะอู้เน้อก็มันย่นกันสายย่นกันก็ไปเป็นยังเต้งโทบางท่านก็ยังบ่ลุกเตื้อก็เดี๋ยวก่อนถ้าท่านพระครูออกรายการก่อยลุกอาตมาจะจบ6โมงเด้อ6โมงก็ถ้าลุกเกิน6โมงก็แสดงว่าขวายละขวายแล้วนะถ้าลุกเกิน6โมงนี่เจริญปอนจะไม่สาเจ้าอ้าวน้ำเพอะพระเนาะแม่บุญทวีได้ยินทีกับวันเนี่ยจะไปเจ้ามากันหลายอยู่ก็แม่เจ้าเตรียมรถกันเรียบร้อยแล้วเตรียมรถเตรียมคนฟังชัดก่อนนี่ก็แม่อยู่สีจุ้มพี่นะสีจุ้มถ้าจะฟังของลุงดมเนาะฟัง 89.5 มันเลย96ไปอ่ะมัน89ฮะเลย96ก็จะต้องเป็น98 98.75 อ่ะเป็นยังคลื่นยังก็บ่เป็นยังเป็นยังแม่คลื่นยังก็เป็นยังคะแนนได้ยินก็พอละเนาะเจ้าได้ยินจ้ะโมทนาเป็นยังจะคลื่นยังก็ถามถามไปก็ได้จะงงกันฮะเนาะ0998366322เจริญปอนคอยสาเจ้ายายอ้วนกะเจ้ายายอ้วนยายอ้วนมันนี่ลูกของลูกโดมจะเดิมเออมันได้ยินเลยก็อ้อกะเนาะปั่นเวลากันนั่นน่ะเสเตียก็ขัดข้องทางด้านเทคนิคน่ะหลายอย่างอินเทอร์เน็ตของมันหนาวกับหุเนาะเจ้าหนาวยังคนเนี่ยกะเจ้าได้ยินมักชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ก็ยังแคว้นอยู่เจ้าอนุโมทนาเจ้าก็น่านฟ้าก็ได้โลไม่อ้วนน่านฟ้าท่านครูครับอ้าวเมื่อน่านมาแล้วก็โทรหลายเที่ยแล้วจะหวังนี่กับกับกับไงครับไม่ได้โทรกับมันข้างสายนะกะมันสายมันคาสายนะกะครับเหมือนกับอีป่ออู้กับเฮากับสายอื่นก็เต้งโทรมาอย่างเดียวกันเนี่ยกะครับคือที่ฮอดหา
ายุนะครับว่าอย่างคนที่สังเกตโมทนาเนอเสาธุเจริญพรไอ้สาเจ้าจากดังใดไม่เสาสักการไม่เสาสุดาจันกะวันนี้รู้สิเอิ้นสิบเอ็ดธันวามีตรงวันอย่างผู้เป็นวันยุทธ์สิบเอ็ดธันวาตรงวันยุทธ์ถ้าบอกพูดกับพัดนี่นะอันนี้หมอว่าเป็นวันยุทธ์นะมันสุกเพิ่นยุทธ์กะเพิ่นยุทธ์เฮ้อลูกสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเพิ่นยุทธ์แบบวันเนี้ยเพิ่นยุทธ์เฮ้อสี่วันก่อนวันหยุดอ่ะวันที่สิบวันรัฐธรรมนูญเนี่ยสิบเอ็ดเปิ้นกับประกาศหยุดได้ขอใบปฏิทินนะเปิ้นหยุดยาวลูกเปิ้นหยุดยาวที่สะฮกนี่แม่เขาก็จะไปเอานะลงทานไปกันอยู่โอ้ก็แบบไปไปได้ใหญ่อ่ะโอ้แบบไปแต่ยุ่งกะสามเสือแล้วนะถึงจะจบเสือเนี่ยเนาะจบกะตะติยัมปิกะเห็นกรรมกับปั่วปอยหลวงบ่กะวันนั้นไปดอยนางแก้วยังเหลือใจปีกไปแหวกพอสถานประจันอยู่รู้อ๋อไปแหวกเอวพอเลยเอวพอมันบางคนทำบางคนมันก็หันเตี้ยเนี่ยมันตั้นได้ท่าสี่อย่างเตี้ยก็ไปตอนนั้นเตี้ยโอ้ได้ท่าเตี้ยแต่ทำรายละเอียดละไปเหยกรรมกะไม่เอวพอเหยกรรมก็เป็นสามเตี้ยแล้วนะสามประจันแล้วนะก็นั่นกะก็คือมันครบเพียกะครบกะครบมันจนครบกะวางเสียเลิกบรรจุพระธาตุยกชัดอย่างเนาะสามรอบแล้วนะสาธุแม่เสาปะงิ้วเจริญปนกับแม่สาจ้ารันโกจากดังใดแม่นำจ้ารันโอ้บ่ได้ยินมันน่ะแม่นนําวันนี้ตื่นเจ้ามีโอกาสฟังค่ะนะเจ้าพระครูดีเล็กเจ้าวันที่26ก็ไปอยู่แม่เอวเน้อแม่เอวเน้อแม่เจ้าพระครูดีเล็กแม่นนําดอนแก้วเนาะเจ้าดอนแก้วอนุโมทนาเจ้ากลับไปสาธุสาธุเจริญพรจากดังใดจากสันกำแพงเจ้าสันกำแพงโอ้บ้านหยังนี่ตำบลต้นเปาอยู่บ้านแม่งงตำบลต้นเปาโอ้ต้นเปาฟังเคลื่อนหยังนั่นฟ้านั่นฟ้าได้ยินทีก็เจ้ายินทีโอ้ยินดีกันนี่เมื่อคืนก็มาทุกคืนเนอะเจ้าสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนั่นฟ้าเปิ้นรับสองเวลาเมื่อเจ้าตีสี่กึ่งถึงแปดโมงเมื่อคืนสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเนอะถ้าจะฟังกันนะยินดียินดีอนุโมทนาสาธุมูทั้งสันกำแพงเพิ่งก็จะไปจัดหลายเนาะบ่อสร้างโดยสะเก็ดแม่คือสำรันลาดเนี่ยจะเจริญปนไม่สะเจ้าจากดังใดตุ้งโป่งเจ้าโอ้แม่จันสมกะเจ้าตุ้งโป่งแม่ไปตัวรถป้อนหนานคำกะเจ้ารถป้อนหนานคำพ่อจะอิงเพื่อไปตัวอาจารย์มณีเจ้าโอ้พ่อจะนอนกะพ่อจะอิงนี่ถ้าจะนอนก็ลุงโดมันได้ยินคุณแม่นัดจับมือกันแล้วหรอจับมือกันแล้วเจ้าเจ้าชัดเจนนี่เนี่ยเจ้าโอ้ท่านนะเจ้านอนไปจ่วยงานวะเจริญปนแม่เจ้าจากตั้งใดแม่แจ่มเจ้าแม่แจ่มโอ้บ้านยังแม่แจ่มบ้านหยังแม่แจ่มเจ้าอยู่บ้านหยังแม่แจ่มอยู่บ้านข้างบนเจ้าแม่ขันแก้วเจ้าแม่ขันแก้วกะเจ้าฟังอีกฟังเยอะจ้าบัดลำโทรมาก็เลยลืมบัดจำเสียงไปเหียนี่เจ้าอย่ามาโทรมาจานเจ้าฟังจะรอดเลยเจ้าฟังจะกี่แสนไปละวันที่เช้าแปดจะไปโฮงเฮียนสมเด็ดย่าฮะนะเจ้าไปเอวหากันเด้อเจ
จ้าเจ้าโฮงเฮียนสมเด็จย่าฮะน่ะหมู่แม่แจ่มอ่ะเนอะเจ้าโมทนาวันแสงเจ้าสาธุปุ่น19ธันวาปุ่นกาลวัดต่อเหือเพิ่นจัดการเจดีวัดต่อเหือแม่แจ่มเนาะเจริญปนมาสันเจ้าท่านของจากตั้งใดแสนพรมกะเจ้าแสนพรมแม่ก็ให้ไปมาถามเจ้าหมูเจ้าปุ้นเขาว่าปุ้นบอกว่าตอนนี้เพิ่นกำลังขึ้นแรงอย่างนั้นเจ้าเริ่มเป็นไงโอกาสหน้ากะนึกเจ้าหน้าก็ไปถามเจ้าหลายตีอ่ะมันติดหมดแล้วไปมาวันที่11ก็ได้ใกล้นี่นะเออถ้าวันที่11นี่ใกล้นี่ถ้าไปใกล้นี่มาหมดทันนะจ้าสาธุสาธุ11ธันวาก็จะยกยอดชัดศาลาลวดตาลศาลาอิติปิโสด้วยเจริญปนไหว้สาเจ้าจากดังใดต้นแห่งน้อยต้นแห่งน้อยเออบ่ได้ยินเมินแล้วนี่หึท่านท่านเจ้าบ่ได้ไปรถเต็มอ่ะเออรถเต็มก็ซ่อแหมกั้นกะแม่จันคนบ่เต็มอ่ะจ้อไปเหมาไปคนเดียวเลยรถเต็มก็เอาเครื่องบินไปรถเป็นละวันเข้ากะโอ้เอาเครื่องบินไปนะแม่จันรถเออรถไปพ่อหลวงอืมเป็นยังอ่ะมา11ปัตตานีเดินเพลก็ได้อุทนารถเต็มกับเมาเครื่องบินมาเอาละศรัทธาญาติโยมคงจะลาไว้เตอีกันรายการต่อไปก็ติดตามฟังรายการของหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดม่อนจอมพ่อปะอาตมาทำไมโอกาสหน้าโชคดีมีใจทุกคนทุกท่านอายุวันโอสุขังปลังThank you.
ปัสสถานังพุทโธเสโธติโลกัสมิงสปัสสถานังพุทโธเสโธติโลกัสมิงสปัสสถานังขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทพระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพนับถือมายังท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆาเจ้าทุกรูปทุกนามทุกตนทุกองค์ขอความสุขความเจริญขอความรุ่งเรืองในพระสัทธรรมได้บังเกิดมีในวรจิตใจขององค์บาสกอุบาสิกาทั้งหลายจุผู้จุคนจุท่านทุกนามวันนี้มาเจ้าวันนี้วันศุกร์วันที่สามเดือน3เดือน3ออกกี่คำแล้วเนี่ยเดือน3ออก5คำเดือน3ออก5คำโอ้วันนี้วันดีญาติโยมทั้งหลายเลิกงามยามดีโอ้วันหัวออกกว่าเป็นว่าปฏิทินล้านนาโอปฏิทินล้านนาโอปีนี้ปฏิทินจะออกทำแล้วเนอะกำลังส่งไปเข้าลงพิมพ์อยู่เดือนนี้เดือนอย่างนี้เดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเดือนธันวาแห่งเดือนหนึ่งก็จะถึงวันถ้าแห่งเดือนก็จะขึ้นปีใหม่ทำไมเนาะปีใหม่ก็จะมาหอดมาตึงทำแล้วปีใหม่สากลปีใหม่พ.ศ.ปีใหม่สากลปีใหม่สากลขอสุมาภัยนะดับไปหน่อย ไปกดใส่มันไปกดใส่ไปกดใส่อย่างก็ว่าจะปิดเพลงไปปิดสถานีเอาต่อไปวันนี้วันศุกร์วันศุกร์มาเจ้าก็เป็นรายการของตุลุงดอยตุลุงดอยนี่เพื่อบางผู้บางท่านกำลังเปิดปะเขาใส่จะอยู่ในรถก็ดีเนาะสายเหนือสายใต้เกิดว่าบังเอิญว่าขับรถไปทางเหนือทางใต้ไปใจกาดใจลีขับรถเดินทางเดินทางก็ยังที่ถ้าอาจารย์บรรยงว่าตะเกียคือวันนี้มันเป็นวันหยุดยาวคนเขาไปแอวกันก็หลายตีหลายตังบางพ่องก็กำลังจะเดินตังโอ้ที่เวียงป่าเป้านี่ก็มาใจย่อยๆเหมือนกันนะรถสายนี่นัก
มื่อว่าจะเป็นมาเจ้าแมลงมาเวียมาวันน่ะจะข้ามถนนได้ก็ประตูบางเตือนนี่จะเป็น 4-5 นาทีพอแต่ละรถแต่ละกันก็ไปต่างจังหวัดทั้งนั้นท่านเดินทางไปทั้งเหนือทั้งใต้บางพ่องก็จะไปรับลมหนาวขึ้นไปปูจีฟ้าขึ้นไปดอยตุงขึ้นไปแม่สลองบางพ่องก็ไปแอวพระธาตุเก้าจอมตะคืนแล้วนี่ตะคืนแล้วนี่รายการสุดท้ายลูกมาแอวพระธาตุเก้าจอมปุ้นน่ะคนจังหวัดพังงาบ่ลูกโทรศัพท์มาถามวัดปิดประตูหรือยังวะบอกว่าโอ้ที่วัดเฮานี่บ่มีประตูปิดเข้ามาได้เลย24ชั่วโมงว่างบ่ได้มีโอกาสก็สดเข้ามาได้เลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมมาออมมาพอมาก้อยกันก็ได้มาไหว้มาสาเนาะเพิ่นถือว่าเป็นสถานที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงรายหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมจอมนี่ก็แปลว่าสูงแปลว่ายิ่งใหญ่จอมก็มีโอกาสมีเวลาก็ไปไหว้ไปสากันคือมันครบมันไขว่จอมพ่อจอมพ่อนี่อยู่อำเภอเวียงป่าเป้าจอมแจ้งอยู่อำเภอแม่สวยจอมหมอกแก้วอยู่อำเภอแม่ลาวจอมแจ้งนี่อยู่อำเภอพานเอ้ยจอมแหว่จอมแหว่นี่อยู่อำเภอพานสุดไปอำเภอเทิงก็มีจอมจ่อจอมจ่อนี่อยู่อำเภอเทิงตะวันออกสุดแล้วก็ ปิกเข้ามาอำเภอเมืองมีสองจอมมีพระธาตุจอมทองอยู่ในตัวเมืองฮั่นอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนั่นนะแล้วก็อำเภอเมืองมีแห่งจอมหนึ่งก็คือไปทางตำบลบ้านดูพุ่นอำเภอเมืองเช่นเดียวกันอันนั้นก็เป็นพระธาตุจอมซักเลยจอมซักไปเข้าเขตอำเภอแม่จันก็มีจอมจันพระธาตุจอมจันอยู่อำเภอแม่จันโอ้พระธาตุ จอมจันนี่อำเภอแม่จันมีหั่นสองจอมเหมือนกันบางทีก็เพิ่งก็เข้าไปแอวพระธาตุจอมสวรรค์ด้วยมีพระธาตุจอมสวรรค์จอมจันจอมสวรรค์จากจอมสวรรค์ก็สดไปปุ้นขณะก็เข้าไปจอมกิตติพระธาตุจอมกิตติพระธาตุจอมกิตตินี่อยู่อำเภอเมืองอำเภอเชียงแสนเนาะอำเภอเชียงแสนพระธาตุจอมกิตติมีโอกาสก็ลองไปพะหรอกพระธาตุเก้าจอมตะวานี่สายรายการสุดท้ายนี่มีคนที่เป็นลูกจากจังหวัดพังงาจังหวัดพังงามาไหว้สาพระธาตุเจ้าเก้าจอมจนนอนนี่ก็บ่นอนจะไปนอนพะเยาแล้วก็จะสดไปเมืองน่านนี่ลูกอันนี้ก็คนต่างถิ่นต่างบ้านเขาจะหันว่ารถล้างยังก็ต่างบ้านต่างจองเพิ่นก็มากันนัก
พราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเฒ่าคนแก่แจ้สนนหนต่างก็ระมัดระวังเด้อคนต่างบ้านเปิ่นบ่ฮู้ทั้งหน้าที่ไหนมีซอยมีตรอกมีซอยมีถนนแยกอย่างใดบางทีก็วิ่งรถมาเต็มตีของเปิ่นเฮาจะเข้าซอยออกซอยก็ต้องระมัดระวังให้ดีต้องระวังตัวของเฮาเองเพราะเฮาเป็นเจ้าของพื้นที่ยอมจะฮู้ว่าที่ไหนมีแยกที่ไหนบ่มีแยกเนาะถ้ามันมีแยกมีซอยไหนเฮาก็วิ่งไปด้วยความระมัดระวังคนเฒ่าคนแก่นี่มาให้บัดนี้นะก็บ่ท่าออกไปกุกะนะโมขี่รถเครื่องออกไปนี่กันชะลอรถเครื่องก็เอาตีนตะ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 เล่นอย่างรถถีบเนี่ยบางทีก็เอามาตันเปิ่นบีบแก้ก็ใส่สะเริงเปิ่งปังสุดไปหารถเปิ่นก็อย่างไรหลักแก่เนอะเท่าชะแลแก่ชะลาประสาทสั่งงานก็จ้าลงหูตาก็พ่อก็บอกให้ตันเดี๋ยวพ่อก็มันจะไกลๆอยู่นะพอปุ่งออกไปไก่ขี้ข้างซิ่วใจหายวับนี่ก็ต้องระมัดระวังเราทั้งหลายก็ระวังตัวกันเอาไว้เนาะเขาต้องเข้าใจว่าคนต่างบ้านเปิ่นบ่ฮู้บ่ฮู้ตรอกซอกซอยที่ไหนจะเลี้ยวที่ไหนจะเข้าซอยจะออกซอยขับรถขับลังก็ต้องฮู้กฎฮู้จราจรฮู้กฎระเบียบกติกาของเปิ่นให้พ้องมันจะว่าขับได้หมุนได้ก็ไปบางพ้องมันบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวเนี่ยเขานั่งรถโดยขอไปนะ พอรถตั้งหน้าเปิดไฟเร็วเปิดไฟเร็วขวาหมับ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 พอใกล้จะถึงสดเข้าซอยทางซ้ายไปแล้วมันจะนั่นนะอย่างนี้ก็มีบางทีก็เปิดไฟเร็วซ้ายหมับ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 พอใกล้จะถึงตัดหน้าเข้าทางขวาบุญอย่างนี้ก็มีก็ต้องระมัดระวังเนอะกฎระเบียบกติกากฎจราจรเปิ่นมีตัวมีเปิ่นขับตัวขับจะเข้าซอยแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวาตัวเองไปอยู่ทางซ้ายบุญอันนั้นก็บ่ถูกต้องอ่ะเนาะเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก็เข้ามาเส้นกลางเลยก่ะชะลอพอถ้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายถ้าเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วไปอยู่เลนซ้ายพุ่นเกียมท่าจะมาอีหลอนั่นมาเขากึดเอาอะเนาะบางทีเขากึดเอามันก็บ่ถูกต้องตามกฎของเปิ้นก็ว่ากันไปเตือนก